งซิงค์นะครับเครื่องดื่มซึ่งคงทราบทีมแล้วว่าในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าพูดถึงมอเตอร์สปอร์ตก็อย่างเรดบูลเรซิ่งก็มีอันนั้นเกิดขึ้นนอกจากนั้นที่มีภาพลักษณ์ในระดับโลกนะครับเข้ามาสับสนีน่าจะทั่วโลกแล้วนะครับอันนี้ผมว่า 100% รีเข้าไปยิ่งเข้าไปทีมไหนสิงคอร์ปอเรชั่นกับเรามองเป้าหมายร่วมกันที่ไปไกลนะครับเป็นพันธมิตรที่เพิ่มเข้ามาเพื่อช่วยให้เรามีเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับทั้งในด้านการเงินนะครับทั้งในด้านคอนเนคชั่นนะครับในระดับโลกที่สิงมีอยู่ผมเชื่อว่าฟุตบอลก็จะเป็นอีกชนิดนึงที่เราดีไม่แพ้ใครนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการระยะเวลาในการพัฒนาและต้องการสะพานก็คือจะเชื่อมเราสู่ระดับอินเตอร์ให้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าการมาร่วมของสิงห์จะช่วยให้เราช่วยเสริมศักยภาพให้เราครับการที่เข้ามาสนับสนุนเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยครับเพราะว่าเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เติบโตเร็วนะครับแล้วก็ยังมีนักเตะซึ่งอยู่ในทีมชาติซึ่งเราก็ต้องสนับสนุนชาติด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะแบบผลักดันนะครับมาตรฐานของฟุตบอลไทยนักเตะของไทยให้ไปถึงระดับโลกและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในต่างประเทศนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเมืองทองในแต่ตรงสนามที่เราอยู่นี้สนามสิงห์ฟุตบอลพาร์คนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสนามที่จะใช้ไว้สำหรับฝึกสอนเยาวชนนะคนรุ่นใหม่นะครับให้รักในกีฬาแล้วก็ให้เขาเห็นว่าการเล่นกีฬาการมาเตะฟุตบอลเนี่ยมันเป็นอาชีพได้จริงๆนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์หลัก